่างๆร่วมแชร์ความฝันเดียวกันคืออยากจะเป็นนักล่าฝันอยากจะเป็น AF ให้ได้ใช่ไหมครับอยากให้ทุกคนเชื่อในตัวเองว่าเราทำได้ไม่มีสิ่งใดยากแน่ๆถึงแม้ว่ากิจจะอาจจะยังไม่ชนะใจคนที่อยู่ห่างๆกิจหรือไม่ได้รู้จักกิจดีพอแต่ผมเชื่อว่ากิจชนะใจพวกเราความผูกพันจากเพื่อนถึงเพื่อนนี้นะคะก็ทำให้นักล่าฝันทั้ง11คนเนี่ยต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อคว้าความฝันที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะครอบครองกันมานะคะและตอนนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2แล้วค่ะที่น้องๆเนี่ยจะได้มารับโจทย์เพลงกันซึ่งเป็นธีมปาร์ตี้ฮิตนั่นเองเดี๋ยวไปดูซิว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยาแล้วก็จะได้โจทย์เพลงอะไรกันไปบ้างค่ะบรรยากาศการแจกโจทย์ในวันนี้เป็นไปอย่างสนุกสนานภายในโต๊ะอาหารนะคะซานิก็ทำความสนุกอีกเช่นเคยไม่ว่าเพลงไหนเปิดมาเธอก็ต้องออกอาการเต้นแบบนี้ในทุกๆเพลงแหมแรงดีไม่มีตกเลยนะคะซานิเพลงอ่ะดีนะเราจะได้ผอมลงคือถ้าอยู่บ้านนะโอ้โหให้สัก3ชั่วโมงอ่ะโซโล่เราเพิ่งเล่นกันไป1 2 3 4 5 6 7 8 10ไม่ได้หมายความว่าทุกโรงพยาบาลนะหมายความว่าโอ้ยไม่อยากไปแล้วไม่หรอกไม่หรอกประมาณนี้ไม่ใช่หายดีแล้วคุณหมออะไรให้ชาร์จอีกเหรออ๋อเป็นมันดาวู้หูขาขอให้คนนึงมันต้องขบวนการของหนูอะคอนเซปต์ของเพลงในสัปดาห์ที่2นี้คือคอนเซปต์ Party and Radio Hit คือเป็นเพลงฮิตจากทางวิทยุและทางแบบปาร์ตี้ทั่วไปก็จะได้ยินเพลงไทยที่เปิดอะไรแนวนี้เมื่อนักล่าฝันได้ยินเสียงเพลงก็ล้วนแต่ลุ้นนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะได้เพลงนั้นหรือไม่มาแล้วกลับไปที่โรงพยาบาลทำไมมันไม่มีใครขึ้นมาสู้กับซานี้เลยอ่ะปล่อยให้ซานี้อยู่เดี๋ยวไปโรงพยาบาลบายและเพลงนี้ปูปอยจะเป็นคนเดินไปมอบให้เองและเพลงนี้ปูแก้วจะไปมอบให้ลูกชายเดลเลล่าเอาไปดิจังหวะเลยเห็นนี้จะดูจะนำจังหวะได้อีกไหมเอาไปให้ด้วย
เดี๋ยวไปสามคนสุดท้ายเดี๋ยวเรามอบพร้อมกันเลยนะ1 2 3นี่นะก็แค่ส่งให้ตรงวีได้ทุกเพลงเลยมุ่งใจจริงซิมขอเชิญคุณครูเปิดดูเลยเปิดดูเลยคำว่าเหมาะสมเนี่ยผมว่ามันพูดยากนะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเราเอาอะไรไปวัดว่าเพลงนี้มันเหมาะกับคนนี้สไตล์ของเพลงบางทีมันก็ไม่ได้เข้ากับสไตล์ของคนแต่ที่แน่ๆคือเป็นเพลงที่เขารู้จักทุกเพลงทุกคนรู้จักทุกเพลงแล้วก็คุ้นกับทำนองคุ้นกับเมโลดี้คือเปิดขึ้นมาปุ๊บทุกคนก็ร้องได้จำเนื้อกันได้อะไรเงี้ยครับเราก็จะพยายามเปลี่ยนไปให้มันหลายแนวครับเพื่อที่จะได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ชมว่าจะโหวตใครเนี่ยต้องรู้เลยว่าคนเนี้ยเขาสู้ได้ทุกแนวเขาทำได้ดีกับทุกสไตล์เพลงด้วยอย่างที่บอกว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ฮิตพอเรารู้สไตล์เขาละแบบมีมายสไตล์จากสัปดาห์แรกสัปดาห์เนี้ยเขาจะมาถ่ายทอดความฮิตให้ผู้ชมได้สนุกยังไงก็หวังว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่